อย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเวทีในการนำเสนอผลงานของน้องๆทั้ง5สถาบันนะครับ7ผลงานเรียบร้อยแล้วเราได้เห็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลงานของน้องๆทุกคนนะครับเกิดความร่วมมือร่วมใจกันหลายๆภาคส่วนครับส่วนในช่วงบ่ายนี้เป็นช่วงต่อเนื่องจากช่วงเช้าครับว่าเราจะเห็นวิสัยทัศน์หรือการก้าวต่อไปของโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมนี้เป็นอย่างไรนะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับพบกับเวทีพลังขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมนะครับซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับจะมาจากทั้ง3ภาคส่วนที่สำคัญนั่นได้แก่ภาคส่วนของการศึกษานะครับก็คือจากทั้งทางมหาวิทยาลัยนะครับภาคส่วนของประชาสังคมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์กรสนับสนุนในการทำงานในครั้งนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านแรกนะครับคุณปรีดาคงแป้นครับผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปครับคุณปิยาพรมันทจิตผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจลครับท่านที่3ครับคุณทิติพงษ์ทั้งทองนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรครับท่านที่4ครับอาจารย์ดนุผู้มาลีผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตครับท่านที่5ครับรองศาสตราจารย์วัฒนาเกาสันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับท่านที่6ครับดร.สันจันทราสมศักดิ์คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกครับและท่านสุดท้ายครับรองศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีอดุญญานนท์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับและสำหรับผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณรัตนากิติกรครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมของของมูลนิธิสยามกัมมาจลครับค่ะก็ขอบคุณคุณสุทธิวัฒน์นะคะดิฉันขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าช่วงเวลาที่เราจัดเวทีสารพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมขึ้นมาเนี่ย เป็นความตั้งใจที่จะขยายภาพของคุณค่าของโครงการขึ้นมาให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะทั้งในส่วนของเป้าหมายแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการรวมถึงก้าวย่างต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าดิฉันจัดเรียงผู้ร่วมเสวนาเนี่ย เป็น2ท่านผู้ก่อการนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะจริงๆผู้ก่อการอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วิลาสินีนะคะของสสจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าดิฉันวางไว้ท่านอยู่ตรงนี้จะให้ท่านปิดท้ายนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นภาคสถาบันการศึกษานะคะก็จะมีท่านรองอธิการแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็มีน้องนักศึกษานะคะดิฉันจะขอนำเสนอกลับหัวจะขอเริ่มต้นที่ผลก่อนนะคะ เราได้ทราบกันแล้วว่าโครงการนี้เรามุ่งหวังเรื่องของการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษานะคะก็จะขอเริ่มต้นจากพี่ด้วงคุณปิดาคงแป้นนะคะอันนี้เป็นผู้ก่อการที่หนึ่งพี่ด้วงเนี่ย อยู่ในภาคประชาสังคมและขับเคลื่อนมาเยอะมากอยากให้พี่ด้วงพูดถึงว่าความคาดหวังของพี่ด้วงที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็วันนี้ที่เห็นผลงานกับน้องๆแล้วก็พูดต่อไปเลยค่ะว่าพี่ด้วงเห็นว่าถ้าจะวัดเน็กต่อไปในพี่ด้วงคาดหวังจะว่าในบทบาทของพี่ด้วงของภาคประชาสังคมเนี่ยเราน่าจะมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกันต่อไปยังไงได้บ้างค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสคือตอนแรกที่เรานัดคุยกันนี่นะคะตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะนักศึกษาจะสามารถทำได้ยังไงแบบไหนแต่ว่าหลังจากรอบแรกที่ไปเวิร์กช็อปกับนักศึกษาแล้วก็เอาชาวบ้านไปเล่าให้นักศึกษาฟังหาที่ดินแล้วก็กลุ่มต่างๆก็มาเล่าให้นักศึกษาฟังแล้วพอรอบแรกที่นักศึกษาเอาผลงานโดยคร่าวๆมาเสนอนะคะแล้วก็ฟังข้อคอมเมนต์จากอาจารย์ศิลปกรรมแล้วก็ออกแบบนี่นะคะมันทำให้เราในภาคประชาสังคมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันมีเรื่องอีกเยอะแยะ
ที่อะไรนะที่มันมีวิชามีความรู้ของอาจารย์ที่ให้กับนักศึกษามันเหมือนเราได้เรียนรู้ท่ามกลางการทำไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันในภาคสังคมนี่จริงเรามีงานวิจัยมีหนังสือมีเอกสารเยอะแยะไปปึ้งใหญ่ๆไม่รู้จะสื่อสารกับสังคมอย่างไรอะไรเงี้ยพอนักศึกษาได้เอาตรงนี้ไปคิดนะคะเรามันทำให้เราเห็นว่านักศึกษาเนี่ยก็มีมุมมองใหม่แตกต่างจากที่เราเคยสื่อสารแล้วก็เชื่อว่าผลงานของนักศึกษาที่ทำออกมาในรอบนี้นะคะแล้วถ้าเรามีการพัฒนาต่อยอดอีกนิดนึงมันสามารถที่จะใช้ได้นะคะดิฉันเคยทำงานกับนักศึกษากับสถาปนิกชุมชนแล้วก็พบว่าสถาปนิกชุมชนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราในการที่จะคลี่คลายปัญหาชุมชนในอ่านได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนเรื่องศิลปกรรมและการออกแบบเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะไปขยายผลได้เช่นกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการทำอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็คิดว่าอีกสักนิดนึงถ้าเราเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ได้คลุกอยู่กับชาวบ้านได้คลุกอยู่ปัญหาสังคมเนี่ยนะคะเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมในระยะยาวด้วยเพราะนักศึกษาเมื่อเขาเข้าใจปัญหาของคนปัญหาชุมชนและก็เชื่อมโยงได้กับปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเมื่อเขาไปออกไปทำงานเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเรื่องนี้ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะขอบคุณพี่ด้วงมากนะคะลำดับต่อมาก็ขอเป็นพี่เปาคุณปิยพรมันทจิตนะคะผู้จัดการมูลนิธิสยามกำมะจนอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ร่วมก่อการมาก็เป็นเจ้าของวาทะสะพานเชื่อมนะคะก็ขอให้พี่เปาพูดถึงความคาดหวังแล้วก็บทบาทของสยามกำมะจนที่ชวนทางสถาบันการศึกษาแล้วภาคีภาคต่างๆเนี่ยมาขับเคลื่อนพี่เปาคาดหวังอะไรแล้วก็เท่าที่ได้เห็นความงามของโครงการนี้นะคะก้าวต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้อีกบ้างค่ะค่ะเราก็เห็นนะคะว่าฝั่งภาคประชาสังคมเนี่ยเราทำงานมามากแล้วเราก็เห็นโจทย์ปัญหาสังคมชุมชนมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราผลักไม่ออกนะพี่ดวงเนาะเราผลักไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จะมีวิธีสื่อสารอย่างไรแล้วเวลาสื่อสารออกไปเนี่ยมันก็สื่อสารแข็งๆเนี่ยคนเขาไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้คนที่ทุกข์ยากได้นะคะในขณะที่เราก็เห็นฝั่งภาคอะคาเดมิกเนี่ยที่เขามีการเรียนการสอนอยู่เนี่ยแล้วที่บอกว่าต้องมีมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเนี่ยมันจะทำออกมาได้ยังไงนะคะภาคในมหาวิทยาลัยถ้ายังไม่เข้าใจภาคประชาสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาเด็กไปเรียนแบบนี้ได้นะคะเราก็เลยทำหน้าที่เป็นสะพานโครงการนี้คือสะพานเชื่อมสองฝั่งก็ต้องขอบคุณน้องๆ นะคะอย่างที่พี่ด้วงว่าเราก็เป็นโครงการทดลองแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับน้องๆด้วยเราเห็นเลยว่าทุกฝ่ายเรียนรู้ไปหมดเลยนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้พวกเราที่กองเชียร์เราก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับโครงการนี้ต้องบอกว่ามาถึงวันนี้เนี่ยมีลูกฟลุกหลายอย่างนะคะเพราะว่าทำไปปรับไปนะคะแล้วก็แต่สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยทุกฝ่ายได้เรียนรู้แล้วก็เห็นแนวทางเลยดิฉันฝันแล้วกันดิฉันอยากเรียนท่านว่าดิฉันฝันว่าถ้ามหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยเป็นสตูดิโอทำงานออกไปเรียนรู้จากข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาทำงานถกเถียงกันอย่างที่ในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีการถกเถียงและเปลี่ยนความเห็นหรือว่าเข้ามาคุยกันทำงานร่วมกันเนี่ยมากมายหลายครั้งหลายรอบกว่าจะเป็นผลงานดีๆตรงนี้เราเห็นเกิดการเรียนรู้มากมายแล้วสิ่งที่ฉันอยากจะเห็นอีกกลุ่มนึงก็คือภาคประชาสังคมเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยเรามีความต้องการไปถึง end productแต่เราไม่รู้หรอกว่ากว่าจะได้ product ดีๆเนี่ยนะต้องผ่านอะไรมาบ้าง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นว่ากว่าจะได้ผลงานดีๆเนี่ยมันจะต้องผ่านวิธีทำงานอย่างไรเพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมก็คงจะได้เรียนรู้อีกมากแล้วการโน้มมาทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วก็จะเร็วขึ้นแล้วก็จะมีมากมายมากขึ้นฉะนั้นคิดว่าวันเนี้ย
เป็นความสำเร็จก้าวที่หนึ่งเท่านั้นเรายังมีอีกหลายก้าวแต่ว่าท่านคณบดีท่านอธิการบดีหลายๆมหาวิทยาลัยที่มาเนี่ยนั้นเข้าใจว่าพวกเรามีใจเดียวกันที่จะผลักดันโครงการแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นแตกหน่อแล้วก็งอกงามในมหาวิทยาลัยได้ค่ะค่ะก็พี่เปากล่าวถึงเรื่องการทดลองนะคะโครงการนี้เราทดลองจริงๆแล้วก็ทดลองในช่วงเวลาอันสั้นผู้ที่เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการทดลองของเรานะคะก็คือถัดมาก็คือน้องใจโกะนะคะกับอาจารย์ดนุนะคะได้เข้ามาร่วมทดลองก็อยากถามใจโกะอย่างนี้ค่ะว่าใจโกะเนี่ยก่อนเข้ามาโครงการนี้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้ยังไงเนาะเต็มใจมาสมัครมาบังคับมาพูดได้เลยนะคะแล้วก็พอเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยมันต่างไปจากที่ใจโกะเคยวาดภาพไว้อย่างไรนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างค่ะครับก็ตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันนะครับว่าก่อนจะเข้าโครงการนี้ใช่ไหมครับว่าเข้ามาได้อย่างไรใช่ไหมครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังช่วงฝึกงานอยู่ครับอาจารย์ก็โทรไปบอกว่าเนี่ยมีเวิร์กช็อปให้ไปเข้าเวิร์กช็อปนะเสร็จฝึกงานให้ไปเข้าเวิร์กช็อปเลยอะไรเงี้ยครับก็ใจก็คิดว่าคือเวิร์กช็อปนะครับไม่ได้คิดว่าคือมันเป็นของภาคประชาสังคมที่มันจะมีความรับผิดชอบของสังคมที่ใหญ่ยิ่งรออยู่ข้างหน้านะครับคือเราก็คิดว่ามันคือเวิร์กช็อปที่ไปเข้าเวิร์กช็อป3วันแล้วก็นอนโรงแรมกลับอะไรเงี้ยครับไม่คิดว่ามันจริงจริงคาดหวังว่าจะได้นอนโรงแรมเนาะก็เห็นว่ามันเป็นในโรงแรมคิดว่านอนโรงแรมกลับ3วันอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่เห็นตารางได้3ว่ามันมีเวิร์กช็อป2เวิร์กช็อป3แล้วก็มีโชว์งานอะไรเงี้ยครับก็ตกลงโอเคมาแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็วันแรกที่รับข้อมูลจากภาคประชาสังคมจากภาคของพี่ด้วงเนี้ยรู้สึกอินมากน้ำตาจะไหลนะครับคือวันที่พี่เขามาพูดถึงเรื่องเขาโดนโกงที่ดินนะพี่ด้วงคือน้ำตาจะไหลนี่พูดจริงนะครับพี่ด้วงคือแบบว่ารู้สึกว่ามันมีปัญหาสังคมอย่างนี้อยู่จริงๆนะถ้าเราไม่ได้มาเข้าเวิร์กช็อปเนี้ยเราคงไม่ได้รับรู้ปัญหาอย่างนี้แล้วเราคงไม่อินขนาดเนี้ยคือเราดูผ่านสื่อผ่านทีวีอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตเนี้ยเราก็แค่รับรู้ข้อมูลคอนเทนต์มาแต่เนี่ยเราได้ความรู้สึกด้วยอ่ะคือเราได้มารับความรู้สึกของเขาเขาแบบมาพูดแบบดูน่าสงสารมากครับพี่วันนั้นรู้สึกว่าอินสุดนะครับก็ส่วนผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการก็คือเราเข้ามาเนี่ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาครับเราแล้วสุดท้ายเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้วยก็ถือว่าดีใจครับที่ได้ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในครั้งนี้ครับครับที่คิดว่าได้เรียนรู้นอกจากว่าเราได้สัมผัสกับปัญหาได้รู้ว่ามีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นที่คิดว่าได้เรียนรู้จากโครงการเพิ่มเติมอีกไหมคะก็จะมีเรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่เราต้องไปหาข้อมูลเนี่ยมันหาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวมันไม่ได้ครับก็คือเราต้องลงทีมที่ตะลุยหาข้อมูลมากทีมนี้นะคะผมก็ต้องลงต้องลงพื้นที่เนื่องจากเอาพูดตัวอย่างจากกลุ่มผมนะครับคือผมเกี่ยวกับตารับรองของผักใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเราต้องไปรู้ว่าที่มาของตาเนี่ยมันมาจากไหนก็เลยไปหาต้นตอของคนออกมาตรฐานว่าเอ้ยใครเป็นคนออกนะอ๋อเขาก็บอกเขาเป็นคนออกแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลจากเขาขั้นตอนการตรวจรับรองผักว่าตาแต่ละตาได้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยคือได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยครับพี่ทราบว่าใจโกะปิดโครงการแล้วมาถามว่าแล้วเฟสต่อไปผมไม่ได้ทำแล้วเหรอนะคะอันนี้ความในใจคือยังไงคะมาถามคำถามนี้อันนี้ได้ยินมาจริงป่ะครับพี่ก็ถามว่าจะมีเฟส2หรือเปล่าอย่างนี้ครับว่าอยากให้มีมหาลัยอื่นๆคณะอื่นๆให้เขาได้รับโอกาสแบบเราบ้างครับเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็ใจโกะจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นต่อไปค่ะอันนี้สัญญากันไว้แล้วนะคะมาถึงขอบคุณใจโกะค่ะมาถึงอาจารย์ดนุนะคะอาจารย์ก็มีคำตอบที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะถามอาจารย์คล้ายๆใจโกะเลยว่าอาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการน้องเนี่ยได้ยังไงนะคะแล้วก็พอในมโนแรกเนี่ยพอบอกว่าทำโครงการแบบสื่อเนี่ยอาจารย์คิดยังไงแล้วพอเข้ามาแล้วมันมีอะไรที่ต่างหรือมีอะไรที่เหมือนนะคะครับผมชอบจอนี้มากเลยฮะผมหล่อใช่ไหมผมหล่อเนี่ยผมนั่งมองตัวเองอยู่นะที่ผมมองเนี่ยมันหล่อก็ไม่ใช่ใจแอนนะฮะนี่ใจโกนี่ดนุนะครับครั้งแรกที่ผมได้รับ assignment จากคณบดีนะฮะเขาโทรมาบอกเราไม่ได้รับเราสอนอยู่คณบดีโทรมาว่าพอโทรกลับไปแกก็บอกว่ามีเวิร์กช็อปอินโฟกราฟิก
นุอาจารย์ดนุไปหน่อยนะนะครับผมก็จริงๆกับผมด้วยความเป็นอาจารย์เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าภาระเราเยอะช่วงเนี้ยยิ่งตอนที่สกอสมสเราแบกเอกสารกันผมนั่งทำ PDCA ทำถูกทำผิดเวิร์กช็อปอะไรวะไม่อยากไปไม่อยากเลยครับเพราะว่าพัดด้วยภาระเราที่เป็นอาจารย์มันเยอะอยู่แล้วแต่ก็คณบดีอาสามาต้องไปพอได้ทราบจากดีเทลที่อีเมลมานะฮะว่าต้องค้างด้วยนะครับผมห่างแฟนไม่ได้นานแล้วฮะผมคิดถึงผมก็ตัดสินใจเมลกลับไปว่าผมไม่ค้างไปกลับนะครับผมไม่ค้างก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยค้างนะเอาเสื้อมานะครับก็ไม่ได้ค้างครั้งแรกเป็นโรงแรมที่อโศกนะครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอโศกรถติดขากลับรถติดมากใจคิดทำไมกูไม่ค้าง นะครับก็ดีครับแล้วก็พอไปวันแรกเนี่ยเจอหลายๆท่านวิทยากร NGO หลายๆเรื่องเราได้รู้สิ่งที่มันพูฟมาระดับหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นมันคิดอยู่เสมอว่าเรารู้อยู่แล้วทำไมเราไม่ทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ขึ้นพอมารู้ในงานนี้อีกก็รู้เรื่องจริงๆเราต้องบอกก่อนเราเลือกเรื่องพลังงานมาตั้งแต่ต้นแต่มันก็พอมาเจอพี่ด้วงพาพี่หนูเดือนมาผมเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วด้วยเพราะว่าร้องไห้ง่ายครับผมเนี่ยผมก็ร้องจริงๆอย่างที่ใจโกบอกร้องจริงๆแล้วผมก็นั่งดูนักศึกษาที่ผมพาไปเนี่ยน้ำตาคอทุกคนก็เลยตัดสินใจเลือกเรื่องที่ดินนะครับชอบจอนี่มากหล่อผอมเลยนั่งข้างนายเนี่ยนะครับอาจารย์ดนุอยู่รังสิตนะคะใจโกอยู่ศิลปากรนะคะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะคะเก้าอี้นี่แข็งแรงใช่ไหมฮะนะครับรู้สึกดีนะครับพอได้ยิ่งเมื่อวานถ้าใครฟังนักศึกษาผมพรีเซนต์เนี่ยชื่อเจ้ามอสเนี่ยครับเสียงสั่นเลยนะที่เขาพูดว่าลุงคนที่อยู่ที่พื้นเนี่ยที่เราไปถ่ายเนี่ยจะต้องถูกไล่ที่เพื่อจะให้เราเดินทางได้สะดวกขึ้นจากรถไฟฟ้านะครับเพียงแค่5นาที10นาทีแต่ลุงคนนั้นน่ะชีวิตเปลี่ยนเลยพวกเราสะดวกขึ้นแค่5นาที10นาทีนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยลงชีวิตลุงคนที่พวกท่านเหยียบกันไปแล้วล่ะครับผมสังเกตดูเหยียบกันหลายคนแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆนะครับผมก็ใช้สิ่งนี้มาเป็นขับไปเป็นบีฟจริงๆหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยผมเซตทีมผมเนี่ยเป็นบริษัทสมมุติก็คือกราฟิกดีไซเนอร์มอสนายเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์นะอันนี้เป็นชูตติ้งนะคนนี้ทำเรื่องดิเรกชันมารีเสิร์ชคนไหนรีเสิร์ชแล้วผมเป็นคอนซัลท์นะครับทำหน้าที่ชี้โพงให้กระลอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้สกิดอย่างเดียวนะแล้วก็เด็กๆก็ execution ออกกันมาเองแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยผมมีส่วนน้อยมากนะครับเป็นสิ่งที่ expressive ออกจากการทำงานของเด็กๆจริงๆก็คือเขารู้สึกยังไงเขาทำอย่างนั้นจริงเขารู้สึกว่าต้องกระตุ้นให้คนหันกลับมามองเขาก็ใช้ wording ที่แรงภาพที่แรงเขาต้องการเรียกเหมือนอยากยกพี่หนูเดือนมาเล่าทุกๆครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่พี่หนูเดือนจะมานั่งร้องไห้ทำให้เราร้องไห้ร้อยครั้งพันครั้งก็ยกสิ่งที่มันจะแมสเสจได้เอามาใช้ค่ะครับประเด็นของอาจารย์น่าสนใจว่าในการเป็นโค้ชเนี่ยไม่ทำเองนี่ถูกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็กระตุ้นให้นักศึกษาอาจารย์ก็เห็นการเรียนรู้ของนักศึกษาทีนี้ในมุมของอาจารย์ที่ปรึกษาเองที่เราได้เห็นจากโครงการแล้วก็ถ้าเราเป็นโค้ชต่อเนี่ยอะไรที่เราจะช่วยกันสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้เพิ่มเติมขึ้นที่จะแลกเปลี่ยนขอสักประเด็นหนึ่งที่สำคัญค่ะจริงๆนะครับผมอยากให้งานนี้ถูกขับเคลื่อนโดยเด็กเกือบ 100% เ
โดยที่เราทำแค่ชี้โพรงให้เขาว่าไปทิศทางไหนดีนะครับผมโยนบรีฟง่ายๆคือเอาทีมผมนะฮะก็คือลืมไปอินโฟกราฟิกแบบที่เห็นนั่นไปได้เลยไม่เอาแล้วก็คิดตั้งโจทย์มาให้ผมว่าจะขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกจริงๆมันจะ execution ยังไงแล้วก็มาเสนอผมเหมือนผมเป็นลูกค้าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เอานะครับส่วนใหญ่จะเป็นวิธีนั้นแล้วก็สุดท้ายพอ accept แล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินคู่ไปกับเขาด้วยในการพัฒนาคอนเซปต์ตัวนั้นนะครับใช้ประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์ดนุค่ะก็จะเห็นภาพของอาจารย์พี่เลี้ยงที่กระตุ้นการเรียนรู้ของน้องๆได้อย่างชัดเจนนะคะเป็นเพื่อนกระตุ้นตั้งโจทย์นะคะขออนุญาตข้ามท่านรองนิดนึงอยากเปลี่ยนมาขอเป็นดร.สันก่อนนะคะคณบดีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอนาเลสวนท่านนี้เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยใหม่ที่จะมาร่วมกับเพื่อนในเฟส2นะคะที่ขอข้ามท่านมาก็เพราะว่าเห็นอาจารย์อยากถามว่าเห็นอาจารย์ดนุน้องใจโกพูดแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์สมัครมาอยู่ในขบวนร่วมเนี่ยอาจารย์คิดยังไงอาจารย์มองเห็นประโยชน์ตรงนี้ยังไงหรือมีใครท่านใดไปชักชวนอาจารย์ดนุไปโม้ให้ฟังหรือเปล่าคะก็ต้องบอกว่าจริงรับสาวสารเรื่องนี้นะครับจากสภาคณบดีทางด้านศิลปะนะครับว่ามีกิจกรรมด้านนี้นะครับและทางอาจารย์เสกสรรนะครับได้ประสานงานมานะครับแล้วก็ตอนที่ฟังเนี่ยเราก็รู้ว่างานนี้ในคอนเซปต์เนี่ยดีแน่ๆนะครับแล้วก็ยิ่งมาเห็นในวันนี้เนี่ยฮะเราเห็นผลงานนะครับของทีมที่เรียกว่าเป็นนำร่องนะครับ5สถาบัน7ผลงานนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าการนำร่องครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็มีผลงานที่น่าชื่นชมมากๆนะครับก็ทางสถาบันเองทางผมนะครับแล้วก็อีกหลายสถาบันที่จะบอกว่าเป็นแนวร่วมครั้งที่2นะครับก็คงพูดแทนท่านอื่นนะครับเท่าที่ได้คุยกันก็บอกว่ามีความรู้สึกดีมากที่มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้นะครับและในฐานะที่เป็นตัวแทนจากมหาลัยที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสอีกโอกาสนึงที่ทางมหาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยจะได้รับมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้นะครับและในความรู้สึกของผมเองเนี่ยในมองว่าในทุกๆพื้นที่นะครับเขาก็จะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในลักษณะที่เรามองกันเนี่ยเรามองในลักษณะของภาพกว้างของทั้งประเทศนะครับแต่การที่เรามีโอกาสที่ไปในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ได้ไปดูในส่วนของการลงพื้นที่ในรูปแบบต่างๆนะครับได้คุยกับท่านวิทยากรหลายๆท่านก็บอกว่าในอย่างที่ของผมมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับในจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับในดินแดนในบริเวณใกล้ๆก็มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านอื่นๆทางด้านสังคมนะครับคนชายขอบอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆประเด็นที่ยังมีการพูดถึงแต่ยังอาจจะไม่ได้มีการเข้าไปจัดการปัญหาก็อาจจะมีการดึงประเด็นพวกนี้แล้วก็โยงเข้าไปสู่พื้นที่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมมองของการทำงานตรงนี้ก็มองเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรฮะประตูผมหรือหน้าต่างสักอย่างนึงที่สื่อออกไปสู่คนอื่นๆได้ง่ายๆนะครับอย่างที่ได้มีการพูดกันว่าเรื่องนี้มันมีเยอะมากแต่ว่าการจะสื่อสารให้คนทุกๆคนเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้อย่างง่ายๆหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้รู้สึกนะครับให้รู้สึกสะกิดใจแล้วหันมาสนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีใครทำอย่างจริงจังนะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสร่วมนะครับเยอะเท่าไหร่ผมใช้คำว่าเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะเป็นต่อไปในอนาคตเขาก็จะจบออกไปทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆเพราะงั้นโอกาสตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนที่ได้เข้ามาเริ่มตั้งแต่ต้นนะครับก่อนที่เขาจะจบการศึกษานะครับก็ขอบคุณมากค่ะก็จะเห็นภาพการพร้อมเคลื่อนในระยะที่2แล้วก็พิษณุโลกก็จะเป็นพื้นที่ที่น้องๆในเฟส2เนี่ยจะลงไปศึกษานะคะปัญหาในพื้นที่เลยนะคะร่วมกับภาคประชาสังคมที่พิษณุโลกใช่ไหมคะขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์วัฒนานะคะรองอธิการบดีของมหาลัยศิลปากรศิลปากรเนี่ยคราวนี้สนับสนุนมา3คณะด้วยกันนะคะก็มีน้องๆ3กลุ่มก็อยากจะเรียนถามท่านรองว่าในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นโอกาสนะคะแล้วก็เห็นการช่องทางในการจะขยับ
ที่จะเอาภาคการเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาลัยกับนอกมหาลัยเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นหลักสูตรที่สนับสร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไปได้อย่างไรได้บ้างค่ะขอบคุณขอบพระคุณค่ะก็จากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยที่เรามีคณะวิชาที่หลากหลายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เริ่มต้นจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะคะแล้วก็คณะมัณฑนศิลป์ส่วน ICT ที่เข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยถือเป็นคณะน้องใหม่นะคะแล้วก็เราก็จะมีคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์วิศวกรรมนะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการทั้งทางศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยสอนคณะวิทยาศาสตร์สอนสถิติก็ต้องขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ให้นักศึกษาเนี่ยทำงานวิจัยนะคะเพราะนักศึกษาปี4ทุกคนเนี่ยต้องทำงานวิจัยช่วงนั้นก็จะเริ่มมีในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยพูดกันมากความละในบ้านเมืองเราในสังคมเราสังคมเราเนี่ยมีปัญหาอยู่มากมายแต่ว่าก็อย่างที่เมื่อกี้น้องใจโกบอกก็คือทุกคนก็รับสื่อแต่ก็จะไม่ค่อยอินฟังผ่านๆก็เลยลองให้นักศึกษาเนี่ยทำงานวิจัยสิว่าอันนี้เฉพาะศิลปากรนะคะเราทำตัวอย่างแค่ศิลปากรไม่ได้ทำสำหรับมหาลัยอื่นนะคะว่าเด็กศิลปากรเองเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็พบสิ่งที่น่าตกใจก็คือเด็กไม่ค่อยรับรู้เรื่องสังคมมากมายนักไม่ค่อยสนใจดูข่าวไหมก็ดูแต่ผ่านๆสิ่งที่นักศึกษาสนใจก็จะเป็นพวกเรื่องความบันเทิงอะไรทั้งหลายนะคะเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากเลยนะทำไมเด็กถึงไม่สนใจเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของโครงการนี้มีขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ทางภาคคณะวิชาที่เป็นทางศิลปะในแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าดีใจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เด็กเขาได้มีประสบการณ์นะคะจากปัญหาที่เขาไปได้ผ่านพบมานะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอสื่อต่างๆออกมาให้เขารับรู้กันได้อย่างง่ายแล้วก็นอกจากสื่อแล้วก็ยังทำให้สังคมเนี่ยรับรู้ได้อย่างไม่ยากนักนะคะนั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะบูรณาการกับในเรื่องของวิชาการเรียนการสอนได้นะคะซึ่งหลายคณะวิชาก็สามารถที่ตอนนี้ก็มีอย่างคณะมัณฑนศิลป์เท่าที่ทราบนะคะคณะมัณฑนศิลป์ก็เอาในเรื่องของการเรียนรู้พวกนี้กับการบูรณาการทางสังคมด้วยการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยเข้าไปบรรจุไว้ในหลักสูตรนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถที่จะทำให้ในด้านวิชาการของเราเนี่ยเข้มแข็งต่อไปแล้วก็ปลูกจิตสำนึกปลูกการตื่นรู้ให้กับนักศึกษาและก็นิสิตเรื่องของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมก็น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้างั้นก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์วิลาสินีนะคะสสส.เนี่ยที่ให้อาจารย์เป็นท่านสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วสสเนี่ยได้กำลังเคลื่อนประเด็นสำคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอยู่หลายเรื่องทั้งในเรื่องของ Active Citizen แล้วก็เรื่องของสังคมเมืองไทยสร้างเมืองไทยน่าอยู่นะคะก็อาจจะขอให้อาจารย์พูดถึงสิ่งที่อาจารย์เห็นคุณค่าของโครงการนี้แล้วก็เข้ามาร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนและโอกาสที่อาจารย์เห็นที่ในเชิงของการขยายผลไปสู่วงกว้างค่ะค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆสถาบันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคณาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกโครงการที่ทำให้มีต้นแบบของงานดีๆนะคะทำให้ดิฉันเองคือตะกี้ที่นั่งฟังเนี่ยมีคำหนึ่งอยู่ในหัวใจตลอดนะคะว่าเบื้องหลังของความงดงามของความสร้างสรรค์เนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีจิตวิญญาณของการที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆเนี่ยอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นเดินดูงานเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกแรงมากนะคะโดยเฉพาะโครงการเรื่องคนไร้บ้านใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าขนลุกในทุกๆชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเลยค่ะว่าที่เราพูดกันว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงที่ใจก่อนเราต้องทำให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดจินตนาการเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาก่อนว่าเราเปลี่ยนได้ฉันคิดว่าโครงการนี้เนี่ย
ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังต้องขอบคุณทางสยามกัมมาจลนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติที่ทำหน้าที่เป็นสะพานนะคะตอนที่คุณเปามาชวนเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าโดยวิธีทำงานของสส.อยู่แล้วเนี่ยนะคะเราจะพยายามเข้าไปสนับสนุนหรือเข้าไปเชื่อมหรือเป็นมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนดีๆเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอคุณเปามาชวนเนี่ยคิดว่าลองดูสักตั้งหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่มาถึงวันนี้เรียนคิดว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเรียนคิดว่ามันมากไปกว่าชิ้นงานนะคะแต่มันเกิดขึ้นกับจิตสำนึกของคนทำงานเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าถามว่าแล้วส.ส.ในฐานะเป็นจริงๆต้องบอกเราเป็นแค่หน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเองที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเนี่ยเราอยากเห็นอะไรต่อไปนะคะเรียนคิดว่าสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยคงตรงกับใจของท่านทุกคนแหละค่ะคงไม่ใช่ดิฉันอยากเห็นคนเดียวหรือสสอยากเห็นเท่านั้นเราอยากเห็นการเขาเรียกขับเคลื่อนลักษณะนี้นะคะการปลูกฝังสร้างคนผ่านกระบวนการทำงานร่วมแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะทำอย่างไรเนี่ยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สำคัญนะคะที่ทั้งคณาจารย์ทั้งนิสิตนักศึกษาและที่สำคัญก็คือคนทำงานสังคมตัวจริงเนี่ยได้มาเจอกันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเจ้าของปัญหาตัวจริงเสียงของเขาเนี่ยจะได้ยินไปถึงผู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งหลายแล้วทำให้เกิดการเล่าเรื่องของเขาออกมาที่สร้างพลังได้นะคะตอนนี้สสเราจับมือกับหลายเครือข่ายกำลังทำอีกโครงการนึงขึ้นมานะคะเราเรียกว่า100โครงการเปลี่ยนประเทศไทยซึ่งอันนี้เราคิดว่าคงใช้เวลาอีกหลายปีนะคะหลายท่านในที่นี้ก็ร่วมเป็นเครือข่ายอยู่เนี่ยดิฉันคิดว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยน่าจะเป็น1ใน100โครงการได้เลยนะคะแล้วยังจะมีอีกเยอะฟังอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่ารุ่น2เนี่ยยังมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอีกมากดิฉันเชื่อว่าถ้าเราทำให้เกิด100โครงการที่เปลี่ยนประเทศไทยได้จริงจะด้วยวิธีไหนก็ตามศักยภาพของเขาเนี่ยค่ะเราอาจจะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโครงการในเวลาไม่กี่ปีเล่นแค่ว่าเราทำให้เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสสก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกท่านต่อไปค่ะขอบคุณอาจารย์ก็เป็นเหตุผลที่ให้อาจารย์ปุยปิดท้ายนะคะท่านก็พูดสรุปได้ดีมากแล้วดิฉันก็จะไม่ขอสรุปอีกนะคะแล้วก็จบไว้ตรงที่ปลูกฝังสร้างคนร่วมกันต่อไปนะคะแล้วก็กองหนุนก็พร้อมเต็มที่ภาคปฏิบัติก็คิดว่ายังพร้อมกันที่จะลุยเต็มที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาเพิ่มเติมคุณค่าของโครงการในช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะขอคืนเวทีกลับไปให้คุณสุทธิวัฒน์นะคะ